สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา 16:00 นถึง 16:50 นนะครับทาง Nation TV ช่อง22นะครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมฟุกจรชัยครับเราเดินทางกันมาอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับและวันนี้ผู้ร่วมดำเนินรายการกับผมนะครับขอต้อนรับนะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงที่นี่เพราะมีเรื่องที่พี่น้องประชาชนนั้นขอความช่วยเหลือมาถึงสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ต้องเท้าความไปก่อนว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับเขามาร้องเรียนนะครับบอกว่าคุณป้าคนนี้อายุ69ปีครับชื่อว่าป้าพรทิมานะฮะอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เขาเดินทางมาพบกับพนักงานอัยการของจังหวัดเพราะเขามีเรื่องร้อนใจครับตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะเป็นกรรมการนิติบุคคลแล้วปรากฏว่าออกเช็คโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายคือไปออกเช็คเด้งแบบนั้นทั้งที่คุณป้าคนนี้ท่านผู้ชมครับอาชีพคือเป็นชาวบ้านทำสวนทำไร่แล้วไม่เคยรู้จักกับเหล่าบรรดาคนพวกนี้เลยที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งกับการเดินทางมากรุงเทพป้า69แล้วป้าบอกงงมากอยู่ดีๆชื่อไปเป็นกรรมการนิติบุคคลของคอนโดที่1ได้อย่างไรก็เลยมาร้องเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยคือสน.หัวหมากครับแล้วป้าอยู่เชียงใหม่ท่านผู้ชมครับร้อนใจเหลือเกินเดินทางก็ลำบากเหลือเกินก็เลยมาร้องต่ออัยการจังหวัดครับคุณโกศลวัฒน์ครับครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับแจ้งนะครับจากทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่เชียงใหม่นะครับครับท่านอัยการจังหวัดชื่อท่านชยานิษฐ์ภาชีรัตน์นะครับท่านก็ได้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ทราบว่าวันดีคืนดีนะครับก็มีคุณป้าพรทิพาเนี่ยครับมากับผู้ใหญ่บ้านนะครับที่หมู่9ที่แม่แตงนะครับมาขอพบมาบอกว่าอยู่ๆคุณป้าเนี่ยมีอาชีพทำสวนผู้ใหญ่บ้านก็บอกก็คุณป้าก็อยู่ที่นี่ไม่เห็นไปไหนนะครับแล้วก็ทำสวนมาตั้งนมนานแล้วนะครับซึ่งคุณป้ามาคุยเนี่ยก็จะคุยเป็นภาษาเหนือนะครับแปลว่าลักษณะเป็นคนท้องถิ่นพื้นที่เลยนะพอมาคุยแล้วเนี่ยนะครับคุณป้าก็บอกว่าเอาเอกสารมาให้เราดูซึ่งเอกสารพอเราดูแล้วก็คือหมายเรียกครับจากพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากที่กรุงเทพคุณป้าก็มาบอกว่าคุณป้าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่เคยเป็นกรรมการอะไรนิติบุคคลไม่เคยออกเช็คนะครับไม่รู้เรื่องแล้วก็กรรมการอะไรทั้งหลายที่นิติบุคคลหรือว่าผู้กล่าวหาที่เขียนมาเนี่ยก็ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเลยจริงๆนะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนำว่าจูงมาหาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อช่วยกันคิดหาทางออกนะครับวันนี้เช้าท่านเจ้าจื่อวันนี้ข้าเจ้าจื่อพรพิมาอุ่นเรือนเจ้าพอดีได้รับหมายเรียกจากทางกรุงเทพคนปัจจุบันว่าแม่เป็นผู้ต้องหาที่ว่าไปทำพรบเช็คอีกอย่างไว้ที่ผิดกฎหมายน่ะทั้งที่แม่บอกเคยรู้จักเปิ้นรู้จักเจ้าของบริษัทอันนี้นะบริษัทนี้ก็เคยพันหูพันตามานะบ่รู้จักสักอย่างแล้วเปิ้นมาว่าแม่เป็นอย่างนี้แม่ขอทุกอกทุกใจกินพ่อมันได้นอนกับพ่อครับเนาะเพราะว่าบ่เคยปากสักเตื้อกลัวกันนะกลัวโรงพักกลัวศาลนี่นะเจ้าเจ้าว่ามันเป็นอันอย่างนั้นคือกลัวเขาคนพิษจะเข้าไปเนาะเจ้าแม่ก็กลัววันนี้มาหาป้าเจ้าหน้าที่เพื่อนโหคนบริการเพื่อนฮื้อคำแนะนำเพื่อนโอ้ดีขนาดไก่ชื้นมาหน้าขนาดนี้นะให้กินได้ทั้งแรงนะหลังจากนั้นพออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่เชียงใหม่รับเรื่องปุ๊บก็เชิญสอบข้อเท็จจริงถามคุณป้าครับพอถามปุ๊บก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากที่กรุงเทพให้เลยครับนะครับแล้วก็พอติดต่อแล้วนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าถ้างั้นให้คุณป้าชี้แจงเป็นหนังสือส่งไปให้ก็เริ่มติดปัญหาอีกแล้วครับครับคนต่างจังหวัดอายุ69ครับโอเคเราก็ให้คุณป้าเล่าเรื่องมาแล้วก็พิมพ์เรื่องนะจากภาษาพื้นบ้านทางเหนือคุณป้าเนี่ยคุยภาษาเหนือครับแต่คนที่รวบรวมข้อความทุกอย่างจะต้องรวบรวมเป็นภาษากลางฟังให้เข้าใจแล้วพิมพ์ขึ้นมาครับแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็ทำให้คุณป้าเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ดำเนินการให้แล้วก็ให้คุณป้าอ่านว่าตรงตามที่คุณป้าเล่า อธิบายกันให้เข้าใจคุณป้าก็จะลงชื่อครับนะครับตอนนี้เราก็จะช่วยดูแลให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัยการก็จะใช้ความเป็นกลางนะครับแล้วก็คิดว่ารักษาผลประโยชน์ทุกฝ่ายครับนะครับเราก็มีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วช่วยให้เกิดความยุติธรรมดูครับทำเอกสารเสร็จปุ๊บเราก็แนะนำด้วยว่าถ้างั้นก็แนะนำคุณป้าด้วยว่าให้ไปที่สภ.ที่โรงพักแม่แตงที่บ้านคุณป้าครับ
ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยคือที่ผมขอย้อนนิดนึงว่าอย่างคุณป้าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุเขามีความเป็นกังวลมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ในหลายๆธุรกรรมเขาใช้เรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนโดยเฉพาะสำเนาเนี่ย บางคนก็อาจจะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเราดูรายการเราอยู่เนี่ยนะครับหลายคนจะต้องรอบคอบเรื่องของการเซ็นกำกับชื่อแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องแต่บางครั้งบางคราวผู้สูงอายุครับไม่ได้เซ็นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ส่วนที่เราโดนถ่ายเอกสารไปเนี่ยพนักงานหรือว่าการไปทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยเขาเอาตรงนี้ไปใช้เพื่อการไม่ดีหรือเป็นพวกวิชาชีพหรือเป็นพวกทำสีเทาอะไรก็แล้วแต่หรือเปล่าอย่างเช่นคุณป้าคนนี้คุณป้าคนนี้รู้หรือเปล่าครับว่าตัวเองเนี่ยไปเอาโดนบัตรประชาชนไปสวมตอนไหนเท่าที่ท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เชียงใหม่ถามนะครับคุณป้าก็ยังไม่รู้ว่าบัตรเนี่ยไปได้อย่างไรเพราะจากเชียงใหม่อยู่ดีๆไปหัวหมากใช่ครับยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่กระบวนการทางอัยการก็ได้สอบถามมาเพราะว่าเราคิดว่าหมายเรียกเนี่ยอาจจะชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันก็ได้เราก็เลยเอาเลขบัตรประชาชนที่แท้ของคุณป้าให้กับทางสน.หัวหมากว่าตรงกับคนที่เขาแจ้งความไหมปรากฏว่าตรงครับคนเดียวกันตรงด้วยตรงด้วยว่าคนเดียวกันแปลว่าไม่ใช่กรณีที่ชื่อนามสกุลคนไปซ้ำกันเพราะวันนี้ในทะเบียนราษฎรมีนะครับชื่อนามสกุลซ้ำเลยซ้ำเลยพอซ้ำปุ๊บเราจะดูว่าบิดามารดาชื่ออะไรเพื่อให้แยกว่าลูกคนนี้คนนี้นะครับคนละคนหลังจากนั้นอีกอันที่ได้คือเลขประชาชนเลขประจำตัวประชาชนนั้นจะไม่มีการซ้ำคนหนึ่งคือเลขเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏคุณป้าซ้ำก็คือตัวคุณป้าเหมือนกันก็แปลว่าเขาได้บัตรคุณป้าไปทำโอ้โหธุรกรรมอันนี้เห็นโดยตรงเลยแล้วแก้ปัญหาเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะแก้ได้เนี่ยค่อนข้างจะต้องมีขั้นตอนด้วยใช่ไหมครับคุณโกศวัตรใช่ครับก็คืออาจจะถูกเอาสำเนาบัตรไปนะครับหรือไปแอบอ้างหรือมีกระบวนการที่จะทำโดยใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นด้วยวิธีการใดๆนะครับแต่คำถามคือว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วอย่างกรรมการนิติบุคคลเนี่ยในแต่ละที่ในแต่ละคอนโดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิติบุคคลคอนโดที่เข้มงวดหน่อยเนี่ยก็จะต้องมีคนที่เป็นคนจริงๆมานั่งประชุมแล้วก็ตั้งกันเป็นกรรมการเลยนะฮะแต่ทำไมนิติคอนโดนี้ถึงอยู่ดีๆเอาบัตรประชาชนใครไปทำก็ได้เหรอครับครับอันนี้ต้องสืบย้อนกลับไปไหมฮะหลายเรื่องสืบครับอันนี้ก็คงเดี๋ยวพนักงานสอบสวนที่สน.หัวหมากนะครับเขาได้รับแจ้งเรื่องกลับมาแล้วเขาก็จะไปสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ได้ว่าจะ 100% ที่คุณป้าจะไม่ต้องไปมาที่กรุงเทพนะครับแต่ในชั้นต้นเขารับทราบแล้วตอนนี้ยังไม่มาเขาก็จะไปสอบสวนก่อนไปสอบสวนเพื่อให้หาข้อยุตินะครับว่าที่แท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเอาหลักฐานที่ยุตินั้นน่ะมาดำเนินการต่อไปบ้างอาจจะไม่ต้องมาก็ได้หรืออาจจะก็ได้นะครับแต่ชั้นแรกเนี่ยถือว่าไปถูกทางแล้วครับอย่างน้อยเขาหยุดแล้วเขาบอกว่าอังนั้นส่งชี้แจงให้เขาทราบครับเขาจะรับฟังคำชี้แจงแล้วเขาก็รับไปเข้าไปประกอบสำนวนเขาแล้วนะครับคือสิ่งที่คุณโกศลวัฒน์จะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างแรกคือทักษะการเอาตัวรอดคุณจะต้องทำอย่างไรก่อนถูกไหมฮะใช่ครับคุณป้าทำถูกต้องแล้วทำถูกต้องพอคุณป้าคิดไม่ออกว่าเอ๊ะฉันทำสวนอยู่ฉันไม่มีความรู้ใช่ไหมไปหาผู้ใหญ่บ้านบังเอิญผู้ใหญ่บ้านก็มีทักษะอีกจูงไปหาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่เชียงใหม่เลยครับแล้วก็ไปหาปุ๊บชั้นต้นเห็นแล้วไหมครับยังไม่ต้องเดินทางจากแม่แตงมาที่สพ.สถานีตำรวจหัวหมากกรุงเทพเพราะอัยการคุยกับตำรวจให้ก็ส่งให้แล้วก็ตรวจสอบให้แล้วก็ชั้นต้นทำหนังสือที่ต้องการให้แล้วคุณป้าก็ลงชื่อแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานเข้ามาที่สถานีตำรวจเพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาต่อไปครับคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่คุณกฤษณ์บอกว่าคุณป้าอาจจะมาหรือไม่ต้องมาก็ได้ก็อยู่ที่หลักฐานแล้วก็อยู่ที่การเพราะว่ามูลเหตุเนี่ยมาจากการจ่ายเช็คแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทจ่ายอันนี้คือเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นอาญาด้วยครับเพราะว่าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก็มาตรวจว่าคุณป้าเป็นกรรมการบริษัทครับนะฮะเขาก็คงจะตรวจต่อไปว่าลายเซ็นใช่คุณป้าไหมอะไรอย่างไรอ๋อเขามีกระบวนการของเขาอยู่เดี๋ยวเขาก็จะสอบสวนให้ได้ความจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีความเป็นมืออาชีพครับแต่อย่างน้อยทักษะเริ่มต้นที่เราจะเอาตัวรอดจากปัญหาเนี่ยเดินให้ถูกทางนะครับความเดือดร้อนจะน้อยลงหรือหมดไปได้อันนี้คือเบื้องต้นท่านผู้ชมครับพอเจอปัญหาปั๊บหาวิธีการเอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณโกศวัตรในฐานะที่เจอคดีนี้มาบ่อยมากเจอการร้องเรียนแบบนี้มาบ่อยมากอยากจะเตือนอะไรกับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการของเราอยู่แล้วบางคนอาจจะโอ้โหบางทีหลงลืมนะถ่ายสำเนาเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนที่คิดไม่ดีเอาไปทำการเป็นธุรกิจไม่ดีหรือไปทำแบบวิชาชีพหรือเปล่าเนี่ยครับนี่แหละครับในลำดับต้นคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้เวลาเราจะให้สำเนาบัตรประชาชนกับใครเนี่ยต้องให้ขีดข้อมและให้เขียนกำกับด้วยว่าสำรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อทำธุรกรรมอะไรอย่างไรเขียนได้ชัดเจนเขียนไว้เลยครับเขียนลงไปเลยนะครับวิธีการอย่างนี้ทั่วๆไปมีการคุยกันเ
ขียนลงไปครับเพื่อให้บัตรของเราปลอดภัยถ้าเขาจะไปปลอมแปลงใช้อื่นมันจะต้องลบแก้ไขเยอะครับพอลบแก้ไขเยอะมันจะต้องลบเข้าไปในเนื้อของบัตรซึ่งมันอาจจะทำแล้วมันไม่ผ่านครับอย่างน้อยก็ให้มีโอกาสที่จะเอาของเราเนี่ยไปปลอมแปลงหรือไปลบหรือไปแก้ไขมันยากที่สุดเท่าที่จะยากได้แล้วคดีแบบนี้เนี่ยหาความจริงได้ยากง่ายขนาดไหนในขั้นตอนของการสอบสวนก็เมื่อโดนไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าพวกไม่โดนเมื่อโดนมิจฉาชีพหลอกไปแล้วโดนหลอกไปแล้วเนี่ยนะครับความจริงจะหายากแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับชั้นต้นท่านต้องมีทักษะช่วยตัวเองก่อนต้องให้ไวต้องลุกขึ้นชี้แจงหลายคนพอไปโดนหมายอย่างนี้ปุ๊บบางทีบอกว่าไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ได้ทำผิดนะทำไมต้องกลัวล่ะไม่ไปชี้แจงสุดท้ายออกหมายจับจากหมายเรียกกลายเป็นหมายจับเขาจะต้องเรียกมาสอบสวนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอท่านหมายเรียกเข้ามาแล้วท่านไม่ตอบครับนะเขาก็มาอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งครับประมาณอีกครั้งท่านไม่ตอบอีกทำไม่รู้ไม่ชี้รับแล้วไม่สนใจเอาฉันไม่ได้ทำผิดทำไมฉันต้องไปไหนกับใครล่ะหลังจากนั้นหมายจับมาสิครับแล้วมันแก้ยากด้วยอ่ะพอหมายจับมาท่านเกิดจะไปขึ้นเครื่องบินเขาจับตาพาประตูเครื่องบินนะท่านก็จะมาโทษว่าเอาฉันไม่ผิดแล้วจะมาจับยังไงมันก็จะเกิดการถกเถียงเพราะฉะนั้นต้องแก้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นได้รับหมายเรียกครั้งแรกนะครับแล้วท่านจะได้ไม่เป็นกระบวนการทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันแก๊ง call center หรือหลอกลวงด้วยเอกสารไปถูกแล้วครับอัยการเขาโทรให้ไงครับเขาโทรไปที่โรงพักให้เลยหรือเป็นหมายเรียกอย่างอื่นจะเป็นสรรพากรหรือเป็นอะไรที่ท่านเห็นว่าผิดปกติไปเถอะครับหาอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนใกล้บ้านที่จังหวัดเขาจะโทรให้ครับจะได้เช็คว่านี่ถูกต้องไหมแล้วเราจะได้ไม่ถูกหลอกหรือถ้าของจริงอย่างไรเนี้ยบอกว่าเป็นหมายเรียกจริงครับชี้แจงก่อนละเขาก็หยุดแล้วถ้าเขาหยุดอย่างนี้แปลว่าหมายจับไม่มาแล้วครับเขาก็จะตามได้เขาก็จะแจ้งให้ทราบว่าท่านสอบสวนแล้วนะปรากฏว่าลายเซ็นไม่ตรงกับของคุณป้าที่เซ็นในเช็คถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็จะทำสำนวนสั่งไม่ฟ้องคุณป้าไปถ้าเขารับแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยครับนะครับคุณป้าเขาไม่ต้องไปโอ้โหท่านสมครับจริงๆเป็นภัยใกล้ตัวมากๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เจอแบบนี้ครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการเอาตัวรอดนั้นสำคัญที่สุดในสังคมไทยบ้านนี้และสำคัญที่สุดคือว่าก่อนคุณจะเซ็นอะไรก่อนคุณจะเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปทำธุรกรรมอะไรต้องตรวจสอบให้ดีต้องรอบคอบถี่ถ้วนในการเซ็นกำกับนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้สำเนาใครง่ายๆครับคือสมมติคุณถ่ายเอกสารปั๊บคุณก็นับเลยว่าคุณจะต้องใช้กี่ใบและที่เหลือเก็บกลับบ้านอย่าไปปล่อยให้กับคนอื่นเพราะไว้ใจใครไม่ได้รับรองก็ขีดข้อมเขียนให้ชัดฮะนะครับนี่คือเบรกแรกนะครับที่เรามาเตือนภัยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีมาต่างๆนานาหลายเคสมากมายจริงครับคุณกฤษวัฒน์แต่ว่าวันนี้เรามาเตือนกันอย่างเช่นคุณป้าวัย69ปีรายนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมีอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงคนไทยเนี่ยนะครับไปแต่งงานกับสามีชาวต่างประเทศนะครับแล้วปรากฏว่าไปซื้อบ้านด้วยกันแต่เป็นชื่อของหญิงไทยนะครับซื้อบ้านนะครับปรากฏว่ามีวันนึงนะฮะสามีชาวต่างชาติบอกว่าขอกลับไปทำงานที่ยังต่างประเทศได้ไหมเพราะอยู่เมืองไทยเนี่ยเงินมันไม่พอต่อการเลี้ยงครอบครัวครับก็พยายามที่จะให้หญิงรายนี้นะครับกู้เงินต่างๆนานาเอาบ้านไปจำนองแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งให้ชาวต่างชาติรายนี้กลับไปที่บ้านเกิดนะครับปรากฏกลับไปแล้วกลับไปเลยแล้วหอบเงินไปด้วยจะตามเงินยังไงแล้วจะตามกลับมาทำเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมาชมกันต่อนะครับหมอความมหาชนในเบรกที่2นะครับเมื่อสักครู่เราเกิดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆครับหญิงคนไทยไปพบรักกับชาวต่างชาติแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยมีลูกด้วยกันลูกก็ประมาณ 3-4 ขวบนะฮะปรากฏว่ามีอยู่วันนึงสามีชาวต่างชาติเนี่ยบอกว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเงินไม่พอต่อการเลี้ยงดูลูกและเมียครับก็เลยบอกผู้หญิงว่าขอกลับไปทำงานที่ต่างประเทศได้ไหมแต่เงินไม่มีสิฮะทำยังไงดีก็เลยเอาบ้านเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะบอกให้ผู้หญิงเนี่ยเอาไปจำนองแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งปรากฏเงินก้อนหนึ่งก็ไม่พอเหมือนกันผู้หญิงไปยืมอีกปรากฏได้ก้อนใหญ่เลยครับเสร็จปั๊บก็ให้ผู้ชายฮะชาวต่างชาติสุดท้ายผู้ชายต่างชาติบินฮะเอาเงินไปด้วยหนีไปด้วยไม่กลับมาทีนี้เดือดร้อนเลยครับก็ต้องมาตามกันต่อว่าจะเอาชาวต่างชาติคนนี้มาดำเนินคดีบ้านเราได้อย่างไรถูกไหมครับก็ผู้หญิงรายนี้นะครับประเด็นนะครับก็โชคดีคือมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตแล้วพอปัญหาชีวิตมาปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนกุ้มและทุกระทมตอมใจนะเขาก็โชคดีครับมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตเขาคงจะเห็นข้อมูลว่าเรามีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์
นะครับประชาชนคนไทยในต่างประเทศด้วยครับนะครับเขาก็เลยคิดว่าสำนักงานนี้ต้องช่วยตามได้เพราะว่าสามีต่างชาติเขาได้กลับไปต่างประเทศแล้วไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยหายไปเลยเขาก็คิดว่าสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิคนไทยในต่างประเทศนี้น่าจะช่วยติดต่อตามสามีเขาให้ได้ครับอย่างไรก็ตามครับคนไทยถ้ามาที่เราสำนักงานในสุดนะครับเรารักษาผลประโยชน์ของประชาชนคุ้มครองสิทธิประชาชนเราจะไม่เซโนครับพอมาปุ๊บเราก็เข้าเลยครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิคนไทยระหว่างประเทศเรามีอยู่นะครับขับไปเลยเขาก็พยายามไปสอบถามข้อมูลจากผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดว่าเกิดยังไงก็คืออยู่กินเป็นสามีภรรยานะครับได้สามีเป็นคนต่างชาติครับแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างบ้านอยู่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายบอกว่าเมืองไทยมันหารายได้น้อยทำอะไรก็ไม่พอเขาก็อยากจะกลับไปที่บ้านเขาเพราะว่าทำงานแล้วได้เยอะเงินเยอะรายได้เยอะครอบครัวจะได้ดีจะได้สุขสบายจะได้เหลือเงินเยอะนะแต่ว่าถ้าจะกลับไปเนี่ยคราวนี้ตอนนี้ตังค์ที่เมืองไทยหมดละผู้หญิงก็เลยเอาบ้านนะครับที่อยู่เนี่ยไปจำนองพอจำนองปุ๊บโอ้ไม่พอนะ 4-5 แสนน้อยไปไปยืมเงินมาอีกให้ผู้ชายเพื่อจะบินกลับไปทำงานนะครับจะได้หาเงินกลับมาส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวพอผู้ชายกลับไปแล้วคราวนี้หายเงียบเลยครับติดต่อไม่ได้เลยพอติดต่อไม่ได้ปุ๊บอย่าลืมนะครับวันนี้มันมีทางติดต่อตั้งเยอะแยะโลกโซเชียลวันนี้แต่เขาก็ติดต่อไม่ได้ครับสุดท้ายผู้หญิงเขาก็คุยกับทางเราแล้วเขาก็ยังมีทักษะหนึ่งแนะนำกันไปผู้หญิงก็ไปติดต่อแม่ผู้ชายครับเพราะเคยรู้จักกันไว้เข้าไปหาแม่ผู้ชายไปบอกให้แม่ผู้ชายรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแม่ผู้ชายก็เลยไปตามลูกชายแล้วก็บอกว่าให้ติดต่อคุยกับเราอัยการคุ้มครองสิทธิ์ระหว่างประเทศของสำนักงานสุดนะครับครับเราเปิดซูมให้เลยครับซูมแล้วไกลเกลี่ยเดี๋ยวก่อนนะคือซูมสามีที่เอาเงินหนีไปเนี่ยนะใช่ครับให้คุยกับภรรยาช่วยติดตามเหรอแล้วก็ซูมกันเลยครับฝ่ายหญิงอยู่นครศรีธรรมราชฝ่ายชายอยู่ต่างประเทศครับนะครับไม่ใช่ทวีปเอเชียครับแล้วเราอยู่ที่อัยการอาคารแจ้งวัฒนะเข้าซูมในจอด้วยกันครับเจรจาไก่เกลี่ยตกลงตอนนี้ฝ่ายชายยอมรับแล้วนะครับว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูกลับมาเป็นรายเดือนโอ้โหเพื่อจะเยียวยาให้ผู้หญิงกับลูกเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีเงินไปใช้หนี้ที่กู้เขามาเรื่องผ่อนเอาแบงค์บ้านไปจำนองแล้วก็กู้มาเพื่อให้สามีกลับไปทำงานตอนนี้ฝ่ายชายในชั้นต้นยอมแล้วนะครับครับก็คือเจรจากับเราเพราะนั้นอะไรที่เป็นบริการที่สำนักงานสุดจะช่วยพี่น้องประชาชนได้แม้อยู่ต่างประเทศเราก็พยายามจะติดต่อให้เพราะว่าสำนักงานสุดเนี่ยเรามีคอนเนคชั่นกับอัยการในต่างประเทศแทบทุกประเทศทั่วโลกนะครับเราก็จะสามารถพยายามใช้กฎหมายหรือในต่างประเทศมีกฎหมายอะไรเราจะดูว่าบุตรนั้นเป็นบุตรโดยชอบไหมนะหรือเป็นบุตรนอกสมรสไม่ได้จดทะเบียนแต่เราจะมีวิธีการขอค่าเลี้ยงดูอย่างไรกฎหมายแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับเรายินดีจะช่วยแล้วก็ยินดีที่จะดำเนินการให้ครับอันนี้คือเคสที่คนไทยของเรานะครับโดนชาวต่างชาติเนี่ยไปหลอกสุดท้ายตามกลับมาได้แล้วก็มีการไก่เกี่ยกันสุดท้ายเรื่องของเงินที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญเนี่ยเคลียร์กันแล้วเบื้องต้นนะเคลียร์กันแล้วเบื้องต้นใช่ครับก็มาที่นี่เลยฮะสำนักงานอัยการแต่ยังเคลียร์ยังต่างแดนได้ด้วยนะก็ซูมนครศรีธรรมราชกับต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ทวีปเอเชียนะครับแล้วก็อัยการที่แจ้งวัฒนะเราเนี่ยครับนะอัยการคุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศเนี่ยเข้าซูมแล้วก็เจรจาไก่เกี่ยกันนะครับแล้วก็ตกลงฝ่ายชายในชั้นต้นเขายินดีจะจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูกลับมาเดี๋ยวเราจะตามผลต่อไปครับว่าถ้าไม่เรียบร้อยหรือจะยังไงเราก็จะช่วยติดตามต่อพี่ผมจะเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยมองเรื่องนี้แล้วปล่อยปะละเลยไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดูจากเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยมองเลยครับว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่ามีสามีชาวต่างชาติหอบเงินหนีไปปั๊บหาทางรอดไม่เจอแล้วเอาตัวรอดไม่เป็นแล้วก็ปล่อยปะละเลยไปเลยสุดท้ายก็เอาหอบเงินหนีไปได้แต่หญิงคนนี้มีทักษะในการเอาตัวรอดใช่ครับหาช่องทางต่างๆนานาจนได้นะครับไม่รู้จะเดินหาใครเดินหาสำนักงานอัยการให้เขาช่วยเหลือครับสุดท้ายเรามีฝ่ายต่างประเทศสุดท้ายไม่ได้รับหนี้คนเดียวแล้วครับเราก็ยังได้ค่าเลี้ยงดูด้วยใช่ครับโอ้โหแต่อีกเคสหนึ่งอันนี้สนใจเหมือนกันครับเมื่อกี้เราโดนชาวต่างชาติหลอกทีนี้คนไทยไปหลอกชาวต่างชาติเล่าให้ฟังนิดนึงครับเกิดอะไรขึ้นก็มีครับคนต่างชาติเนี่ยโดยมากนะครับเวลาเขาเกษียณเนี่ยเขาจะได้บำเหน็จบำนาญพอเขาได้บำเหน็จบำนาญเนี่ยถ้าอยู่ที่ประเทศเขาเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ไม่เยอะครับนะครับแต่เงินยุโรปเงินอเมริกาหรือเงินปอนถ้ามาอยู่ประเทศไทยอยู่ได้โอ้ยรวยเลยนะครับต่อเดือนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้โดยมากอายุมากแล้ว
ก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยแล้วพอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บก็อยู่ไปอยู่มาก็แต่งงานกับผู้หญิงไทยนะครับก็เคยเกิดเคสหนึ่งขึ้นพอแต่งงานกับผู้หญิงไทยก็เอาเงินที่มีเป็นเงินก้อนนะออกมาแล้วมาปลูกบ้านอยู่ที่บ้านกันไปสักพักผู้หญิงไทยก็ไปมีไม่รู้แฟนเก่าหรือแฟนใหม่เข้ามาแล้วก็อัญเชิญฝรั่งเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยออกจากบ้านไปเอาหลอกเอาเงินบำนาญเขามาสร้างบ้านแล้วปรากฏก็ไปมีแฟนใหม่พอมีแฟนใหม่ปั๊บก็ไล่สามีคนเก่าออกจากบ้านเรื่องนี้จบยังไงอย่าลืมนะครับกฎหมายไทยเนี่ยคนต่างชาติเขาไม่สามารถมามีชื่อในโฉนดที่ดินได้เป็นเจ้าของบ้านที่ดินไม่ได้ก็ต้องเป็นชื่อของผู้หญิงที่มาแต่งงานด้วยสุดท้ายวันดีคืนดีไม่รู้ว่าแฟนใหม่หรือแฟนเก่าของผู้หญิงโผล่มาแล้วก็อัญเชิญผู้ชายเนี่ยครับต่างชาติเนี่ยออกจากบ้านก็มาขอความช่วยเหลือเราชาวต่างชาติมาขอความช่วยเหลือเหรอมาครับมีมาด้วยแก้ไขปัญหาไงครับเราก็สอบสวนทวนความข้อเท็จจริงแล้วก็แนะนำเขาว่าเขามีสิทธิ์ทางศาลที่เขาจะไปฟ้องได้อย่างไรเขาจะต้องมีหลักฐานอะไรบ้างแนะนำเขาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมหรือถ้าเขาต้องการให้เราคุยไกล่เกลี่ยให้เราก็ยินดีที่จะช่วยให้ในชั้นต้นครับเพื่อให้รักษากฎหมายให้ยุติธรรมกฎหมายไทยต้องยุติธรรมและคุ้มครองทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันครับครับเอาละครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเบรกหน้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่อยู่ในสังคมไทยตอนนี้ครับเกี่ยวกับแอมไซยาไนซ์ซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องล่าสุดก็มีบุคคลที่เขาว่ากันว่าน่าจะตกเป็นเหยื่อของแอมไซยาไนซ์เหมือนกันนะครับที่เขาต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปจะตามยังไงกันต่อให้คดีมีความคืบหน้าเอาตัวรอดยังไงกับการถูกอย่างเช่นแอมไซยาไนซ์วางยาแบบนี้แล้วรู้จักกับไซยาไนด์มากขึ้นในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับกลับมาเบรกสุดท้ายของหมอความมหาชนนะครับเราก็ยังเกาะติดกับข่าวใหญ่ในสังคมไทยตอนนี้และเป็นภัยสังคมที่น่ากลัวจริงๆนะครับเกี่ยวกับยาไซยาไนด์ซึ่งต้องบอกว่าความรุนแรงของยาไซยาไนด์เนี่ยอันตรายมากเราจะเห็นได้จากแอมไซยาไนด์ที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญ นะครับฆาตกรต่อเนื่องที่ตอนนี้เป็นที่จับตามากๆเลยนะครับควรระวังยังไงกับการที่เจอคนแบบนี้ครับครับก็วันนี้ก็มีสื่อมวลชนมาถามนะครับถามแทนผู้เสียหายนะเพราะฉะนั้นเราเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับเราดูข่าวแล้วเราได้ศึกษาหลายคนมักจะมั่นใจว่าเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราคนนี้ไว้ใจได้เชื่อใจได้ท่านเห็นไหมครับทุกครั้งที่เป็นข่าวแห่งความสูญเสียเราต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียนะครับว่าเป็นเรื่องที่เศร้าแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมขึ้นที่เกิดขึ้นแต่ละครอบครัวนั้นเนี่ยทุกครอบครัวคิดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นทุกคนที่เสียชีวิตล้วนเสียชีวิตจากความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับถูกหลอกให้ไว้ใจเพราะนั้นคราวนี้นะครับเมื่อเรามาถึงจุดนี้ก็ต้องรู้จักสังเกตเห็นคดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเอามาเป็นความรู้ที่เราจะต้องระมัดระวังเห็นไหมครับว่าวันนี้เป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้ไม่กี่ตังค์อ่ะมันจะต้องถึงเอาชีวิตกันเหรอเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่วันนี้จากพยานหลักฐานสังคมเชื่อแล้วว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่สังคมเชื่อแต่ว่าหลักฐานที่จะดำเนินคดีอาจจะต้องมากกว่านั้นเรากำลังเดินไปสู่หลักฐานทางคดีที่กำลังจะสอบสวนเข้ามาต่อไปครับมีคนมาพูดถึงสิ่งที่เขาต้องสูญเสียไปที่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของแอมไซยาไนด์ด้วยเหมือนกันคดีนี้อาจจะเกิดขึ้นหลายปีแล้วแต่เขาเชื่อว่าตัวของญาติเขาที่เสียชีวิตไปนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการโดนวางยาครับเราจะเรียกร้องความยุติธรรมยังไงได้บ้างครับครับก็เรื่องนี้นะครับเราก็คงเห็นตามข่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสงสัยว่าญาติของท่านนะก่อนเสียชีวิตเนี่ยไปกับผู้ถูกกล่าวหารายนี้แล้วเนี่ยนะครับครับสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับไปแจ้งความเลยครับบางท่านก็บอกว่ามีแค่บอนัสบัตรใบเดียวฉันไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยแล้วฉันก็ไม่คิดว่าจะถูกวางยาครับแต่สงสัยพอมาเห็นข่าวอย่างนี้เริ่มสงสัยบ้างมั่นใจบ้างสลับฉากกันไปมาทางที่ดีที่สุดหน้าที่ท่านนะครับคือไปแจ้งความก่อนครับกฎหมายบอกว่าพนักงานสอบสวนเขาจะมีหน้าที่สอบสวนให้ได้ความจริงว่าคนที่สงสัยหรือถูกกล่าวหานั้นน่ะเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือผู้บริสุทธิ์อย่างไรนะกฎหมายเขียนไว้แล้วครับว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องไปสอบให้ได้ความจริงเพราะฉะนั้นตำรวจก็จะไปสอบสวนโดยท่านเป็นญาติไม่ต้องกังวลครับว่าเราไม่มีหลักฐานอ่ะแต่เรารู้ว่าเขาไปกันมาหลังจากนั้นเขาเสียชีวิต
แล้วเสียไปหลายปีแล้ววันนี้สิ่งที่มีคือมรณบัตรถือไว้ใบเดียวก็ถ้าสงสัยก็ไปแจ้งความครับแล้วให้ความร่วมมือนะครับที่สำคัญคือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาจะมาสอบสวนให้เต็มที่ครับอย่าลืมนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่เราจะรักษาไว้ให้ได้มั่นคงนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราเป็นญาติฝ่ายผู้สูญเสียให้ความร่วมมือครับพยายามนึกถึงเหตุการณ์นึกถึงอะไรให้ได้มากที่สุดเอกสารเก่าที่เขามีหรือเขาเคยติดต่ออะไรกันไว้สามารถนำมากลับมาเป็นพยานวัตถุได้ไปค้นไปคิดไปรื้อฟื้นความทรงจำเอาทุกอย่างกลับเข้ามาเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานเพื่อจะมาพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้มีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ครับนะครับอย่างน้อยคดีนี้ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเริ่มสังเกตแล้วว่าถ้าเกิดญาติพี่น้องเราต้องสูญเสียไปเนี่ยควรจะดูแล้วคนที่ตายเพราะสารพิษเนี่ยจะมีสภาพศพเนี่ยไม่ใช่สีปิดสีตามปกติถ้าเห็นสีคล้ำสีอะไรนะครับนะก็ควรจะแจ้งนะครับแล้วก็บอกพนักงานสอบสวนเขาด้วยนะครับหรือเป็นข้อสังเกตต่อกันคือทุกคนก็ช่วยกันดูช่วยกันสังเกตแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันสอบสวนหาความจริงเพราะว่าเราก็จะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนคดีนี้นะครับผมขอให้นึกถึงในอดีตจำได้ไหมครับเราเคยทำคดีเปรี้ยวหั่นศพครับไม่มีคนเห็นขณะมีการฆาตกรรมไม่มีคนเห็นขณะหั่นศพทุกอย่างมาด้วยพยานนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ครับพยานวัตถุนะครับพยานเอกสารพยานบุคคลที่เห็นแทบไม่มีแต่สุดท้ายอัยการสำนักงานสูตรเราสืบพยานจนศาลตัดสินลงโทษจำคุกไปนะครับแล้วเขาก็ยื่นอุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์นะครับศาลยังลงโทษจำคุกถึง34ปีคดีเปรี้ยวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานเลยเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินคดีนะครับวันนี้ต่อให้ไม่มีพยานบุคคลเห็นเหตุการณ์เราสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เห็นไหมครับภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแล้วเชื่ออะไรนะเพราะกล้องวงจรปิดก็เป็นพยานวัตถุพยานภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไปดูครับผลการตรวจพิสูจน์ผลการตรวจค้นได้อะไรมาแล้วมาสอบสวนประมวลหาความจริงดำเนินคดีไปตามกฎหมายให้ยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายที่สูญเสียด้วยครับถ้าเป็นฝ่ายที่สูญเสียจริงๆเกิดการสืบสวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวนเรียบร้อยอัยการสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาจะได้รับความเป็นธรรมยังไงบ้างสิทธิ์ที่เขาจะได้นะครับแม้ว่าจะสูญเสียไปแล้วซึ่งเรื่องอย่างนี้หลายคนก็ไม่อยากได้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐเข้ามาดูแลนะครับของทางราชการเนี่ยครับเราใช้คำว่าค่าตอบแทนครับค่าตอบแทนเป็นกฎหมายเลยนะครับค่าตอบแทนกับผู้เสียหายในคดีอาญาท่านสูญเสียไปแล้วแต่ภาษีของท่านเนี่ยเข้ามาสู่เงินที่รัฐมาดูแลประชาชนนะครับกระทรวงยุติธรรมจะมีครับค่าตอบแทนจากเหยื่อของคดีอาญาเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับค่าตอบแทนตั้งแต่ 30,000 ถึงไม่เกินแสนบาทกรณีเสียชีวิตจำได้ไหมครับที่มีการกราดยิงที่หนองบุรีรัมย์ภูครับกระทรวงยุติธรรมก็เข้าไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วยกันดูแล้วก็ดูค่าตอบแทนนี้ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูถ้าคนที่เสียชีวิตไปนั้นมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ต้องเลี้ยงดูลูกจะมีค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูนะครับกระทรวงยุติธรรมพิจารณาจ่ายได้อีกไม่เกิน 40,000 ครับค่าเสียหายอื่นๆอีกไม่เกิน 40,000 นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมนะครับมีกองทุนมีค่าตอบแทนที่จะดูแลต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปดำเนินการหรือไม่เข้าใจอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายเดินเข้าไปถามครับเขาจะแนะนำให้ท่านเนี่ยดำเนินการต่อไปอย่างน้อยนี่คือเงินเยียวยานะครับที่ท่านจะได้รับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากคนร้ายนะครับที่ทำลายชีวิตผู้อื่นได้ตามกฎหมายต่อไปอันนี้อัยการก็จะยื่นคำร้องให้ด้วยนะครับครับครับนี่ฮะนี่คือความยุติธรรมยังมีอยู่จริงนะครับในสังคมไทยและถ้าเกิดว่าคุณส่วนคดีอาญาก็คงจะว่ากันไปนะครับจะลงโทษสูงสุดถึงถ้าฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันเท่าทางอาญาไปด้วยครับนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันกับครอบครัวคุณนะครับเดินทางตามวิถีที่คุณโกศวัฒน์บอกไปคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมกับตัวของคุณและคนในครอบครัวของคุณด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าตอนนี้ระบาดเหลือเกินท่านผู้ชมกับเชื่อไหมครับว่าในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในเฟซบุ๊กตอนนี้เนี่ยเขามีการรับทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอมครับในราคาเพียงแค่หลักพันเท่านั้นพวกนี้แน่นอนว่าจุดประสงค์เป็นไปในทางที่ไม่ดี1คือเอาไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย2คืออาจจะไปทำเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาครับตรงนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางสำคัญให้กับมิจฉาชีพต่างๆนานาไปสวมบัตรประชาชนได้เหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งครับสมมุตินะครับว่าวันนึงเนี่ย
เราเกิดขับรถไปแล้วถูกรถคันอื่นมาชนเราเนี่ยพอชนปุ๊บบอกว่าไม่ต้องกลัวครับผมไม่หนีนี่บัตรประชาชนผมรับไปก่อนพอเรารับบัตรประชาชนใครมาก็ตามส่งบัตรให้เรานี่เราจะสบายใจแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะเขาให้บัตรประชาชนมานี่แสดงความจริงใจพอมาดูปุ๊บอ่ะเชื่อมั่นแล้วก็นั่นแป๊บเดียวเขาเดินกลับไปที่รถขึ้นรถขับปุ๊บออกไปเลยหนีไปเลยครับเอาบัตรนั้นไปตรวจดูเอ๊ะยังไงอ้าวไม่ตรงซะแล้วครับนะครับพอตอนรับบัตรมาดูรูปในบัตรกับรูปเจ้าตัวอ้าวก็ละไม้คล้ายกันแต่พอไปเอาบัตรนี้ไปขอตรวจกับทางอำเภอทางเขตครับอ้าวไม่ใช่เขาจะบอกว่าปลอมครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายๆที่ที่เอาบัตรไปแสดงเนี่ยอาจจะไปเจอบัตรปลอมได้โอ้อันนี้น่ากลัวนะครับเขาจะเอาบัตรนี้ไปแสดงธุรกรรมหลอกลวงช่อโกงนะให้ท่านเสียทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามขอดูประกอบครับบางทีนะอย่างตอนนี้เวลาเราจัดสอบบางที่เนี่ยนอกจากบัตรประจำตัวสอบบัตรนักศึกษาที่ใช้นะเขายังตรวจบัตรประชาชนต่อด้วยเลยครับในบางที่ตรวจถึง2บัตรนะครับเพราะว่าเพื่อความรอบคอบเนื่องจากการจัดสอบหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันนำมาซึ่งประโยชน์ภายหลังอันมหาศาลสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนอะไรเพราะนั้นเราจะต้องตรวจทั้งบัตรเข้าสอบแล้วบัตรนักศึกษาถ้ามีหรือบัตรประชาชนนะครับผมทำอยู่บางทีผมตรวจ2บัตรเลยขอดู2บัตรดูรูปทีนี้บัตรอย่างนี้นะครับถ้าท่านสงสัยตอนนี้ไปรับบัตรใครมาแล้วสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้คือตัวจริงเปล่าไปที่สถานีตำรวจก็ได้ครับไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีข้อมูลนะครับหรือสำนักงานสุดเราก็จะมีข้อมูลที่เราจะเช็คฐานทะเบียนราษฎรเลขประชาชนในบัตรจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นว่าหน้าที่แท้จริงของคนในบัตรหน้าตาเป็นอย่างไรโดยมากบัตรที่ทำปลอมนะครับหน้ากับคนถือบัตรเนี่ยจะตรงกันรูปอาจจะผิดเพี้ยนแพ้ก็เหมือนรูปติดบัตรนั่นแหละครับครับแต่ชื่อนามสกุลไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วครับเพื่อที่จะเอาบัตรนั้นไปแสดงแล้วหาประโยชน์ในทางหลอกลวงช่อโกงแต่ที่มันน่ากลัวนะครับคุณสุรัตน์ที่มันน่ากลัวคือว่า1คือคนที่รับทําบัตรประจําตัวประชาชนปลอมว่าน่ากลัวแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีคนสนใจไปทําครับอันนี้ทางกฎหมายเนี่ยประกาศขายทาง Facebook นะฮะตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับคนที่ทําบัตรปลอมใน Facebook เนี่ยนะครับท่านกำลังปลอมเอกสารราชการนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับแล้วกระบวนการที่ท่านไปประกาศขายใน Facebook เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านไปไม่รอดหรอกครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีวิธีครับที่เขาจะตามไปหาว่า Facebook ท่านน่ะมาจากไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับต่อให้ท่านอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับแก๊ง call center ที่อยู่ต่างประเทศตำรวจไทยก็ตามไปจับมาได้กันแล้วไม่ใช่จะจับไม่ได้ขณะเดียวกันนะครับท่านที่กำลังคิดว่าเอ๊ะทำเผื่อไว้เกิดเราโชคร้ายเราก็เอาบัตรปลอมให้ไปสิท่านอย่าคิดว่าทำอย่างนี้ไว้แล้วจะเซฟกับชีวิตท่านนะครับครับถือว่าท่านปลอมเอกสารราชการนะครับเพราะเป็นบัตรประชาชนแล้วถ้าท่านปลอมเนี่ยการที่ท่านไปบอกให้กับคนที่รับจ้างทำใน Facebook เนี่ยเท่ากับท่านเป็นผู้ใช้เขาทำปลอมให้ท่านเสมือนท่านทำเองแล้วก็ใช้เขาทำให้ท่านในเวลาเดียวกันเพราะนั้นโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนบาทเช่นเดียวกันมันไม่คุ้มเลยนะครับที่จะถือบัตรประชาชนปลอมแล้วไปถูกเขาจับติดคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนบาทยังไงก็ไม่คุ้มนะครับเพราะนั้นทุกอย่างกฎหมายไทยคุ้มครองคนสุจริตเราต้องอยู่บนพื้นฐานคนสุจริตแล้วที่ผ่านมาท่านสังเกตนะครับทำผิดยังไงก็ไปไม่รอดครับนี่นะฮะคือคำเตือนของท่านรองโฆษกสำนักงานในการสูงสุดนะครับที่ผ่านมาเจอมาหลายคดีเหลือเกินนะครับสุดท้ายแล้วคนทำผิดยังไงก็ได้รับการลงโทษทางกฎหมายอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่กำลังคิดไม่ดีอยู่หรือว่าคิดจะเป็นมิจฉาชีพหรือใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการทำผิดกฎหมายรบกวนครับอย่าคิดแบบนั้นหยุดนะครับกลับมาในสิ่งที่มันถูกต้องถูกทางจะดีกว่านะครับนี่คือทั้งหมดของรายการหมอความหาชนนะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณโฆษวัฒน์อินทุจันยงนะครับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่ามีเรื่องอยากจะร้องทุกข์ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาหาแฟนเพจหมอความหาชนได้นะครับที่ Facebook ของเราหรือว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับก็พิมพ์ได้เลยครับหมอความมหาชนนั่นเองนะครับก็จะเจอกับเราแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์นะครับทางNation TVช่อง22เวลา 16:00 นถึง 16:50 นนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ